ื่องดนตรีที่วันนี้ผมจะพาไปดูก็คือไวโอลินนั่นเองโอ้ไวโอลินชอบไหมเล่นเป็นชอบเล่นไม่เป็นแต่ว่าเวลาไปทานอาหารบางร้านเนี่ยจะมีมาเล่นให้ฟังโอ้เพราะมากนะฮะแต่ไอการที่เราจะไปซื้อปกติแล้วเนี่ยมันก็ง่ายๆนะฮะถือว่าแพงมากเลยนะบางร้านมันก็ขายมันมีตั้งแต่หลักพันไปถึงหลักล้านเนี่ยคือมันแล้วแต่คุณภาพแต่บางทีมันหาซื้อง่ายๆใช่มั้ยตามท้องตลาดก็มีขายแต่กิจกรรมนะฮะหรือว่าธุรกิจต่างๆที่ผมจะพาไปดูนี้เนี่ยมันไม่ใช่หาซื้อง่ายๆพูดง่ายๆว่าคุณมีเงินแต่บางครั้งเขาอาจจะไม่ขายให้คุณก็ได้จริงเหรอจริงเป็นเพราะอะไรนะครับไปติดตามได้จาก SP และคิดใหญ่ครับเชิญค่ะพี่อย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งพี่เอาเฟิร์สยังไม่กลับบ้านอยู่นะเนี่ยโหพี่มัวแต่นั่งหาข้อมูลกับไวโอลินอ่ะพี่ปิ๊กพอจะมีข้อมูลบ้างไหมไวโอลินเล่นเป็นเหรอเนี่ยเพิ่งไปเรียนมาแล้วอยากมีเป็นของตัวเองจริงเหรอเดี๋ยวนึกก่อนนะคุ้นๆเหมือนกันว่าเคยไปกดไลฟ์แฟนเพจไวโอลินอันนึงพี่ลองเสิร์ชดูนะหัวแล้วเนี่ยกลัวโดนหลอกอีกเนี่ยเออมีจริงๆด้วยว่ะนี่มันน่าสนใจมากเลยใช่มันมีเยอะเกินจนแบบโอ้โหนี้เขามีที่อยู่มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวลองดูให้มันมีเบอร์โทรศัพท์เอ้ามันเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนพี่นี่อุ้ยดีเลยอ่ะเฮ้ยดีเลยอ่ะไม่รู้มาก่อนว่ามันทำไวโอลินขายเนี่ยขอคำปรึกษาให้หนูด้วยเลยได้ได้เดี๋ยวพี่โทรไปหามันแล้วเดี๋ยวถ้าวันอาทิตย์นี้ว่างเดี๋ยวพี่ไปถามมาแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังได้ด่วนๆเลยนะพี่หนูต้องการด่วนได้ๆๆโอเควิ่งกลับบ้านก่อนค่ะขับรถดีๆนะพี่แหมขอบคุณมากค่ะดีครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากเลยเนี่ยเฮ้ยกี่ปีแล้วอุ้ยนานนะนานแล้วไม่รู้จำไม่ได้แล้ว3ปีได้นะไปเข้าบ้านเลยอ่ะร้อนปิดประตูโอ้ไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าลิศทำไวโอลินเองอ่ะใช่ฮะนี่ก็ทำกับพ่อสองคนทำมาตั้งนานแล้วแล้วคบกันมาฉันไม่รู้เลยนะว่าลิศทำเองผมไม่เห็นเคยบอกพี่เลยผมเองก็ทำกับพ่อมานานแล้วนะทำมาตั้งแต่ม.ปลายอ่ะเออน่าสนใจว่ะเดี๋ยวพาพี่ไปดูหน่อยดีกว่าได้ได้นี่พ่อกำลังนั่งทำงานอยู่พอดีเลยป๋าสวัสดีครับพ่อครับกูน้องฤทธิ์พามาดูฮะเพิ่งจะรู้ว่าทําไวโอลินเองเหมือนกันแล้วบอกว่าทํามาตั้งแต่รุ่นพ่อโอ้โหเดี๋ยวต้องมาถามรายละเอียดหน่อยแล้วแหละต้องเท้าความกลับไปนิดนึงนะว่าจุดเริ่มต้นที่เราทําไวโอลินเองเนี่ยมันมาจากอะไรฮะเราเรียนมาทางนี้โดยตรงหรือเปล่าคือผมน่ะเล่นไวโอลินตอนที่เรียนอยู่อาชีวศิลป์คือเราเรียนศิลปะก่อนแล้วเราก็ชอบเสียงไวโอลินก็จะทำยังไงไปหาเครื่องดนตรีชิ้นนี้มาเล่นครับพอเล่นไปปั๊บจนเราเรียนจบเราก็ยังไม่ทิ้งไวโอลินเนี่ยเราไปทำงานเป็นทหารแล้วไปทำงานเป็นข้าราชการอยู่11ปีอยู่คณะแพทยศาสตร์จุฬาแล้วผมก็ลาออกมาระหว่างที่ผมกำลังทำงานอยู่นั่นน่ะคือเราก็ศึกษาเรื่องงานไม้ด้วยก็คือเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์พอวันเสาร์อาทิตย์หยุดราชการมาเราก็มาหัดตัดไม้จนกลายเป็นผู้รับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์ระหว่างนี้เรารู้สึกว่าเราเอาเปรียบหลวงละลาออกดีกว่าเราเอาเปรียบหลวงเราไม่มีเวลาทำงานราชการแล้วก็เลยลาออกวันที่1มกราคมปี38ระหว่างที่ทำเฟอร์นิเจอร์ไปด้วยเนี่ยก็ไปเจอกับคนนึงนะฮะเขาเป็นคนแกะแม่แบบตาที่ปั๊มที่บุหรี่ที่โรงงานยาสูบบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยแล้วก็ไปเห็นการทำงานของเขาเขาเป็นช่างเหล็กเนี่ยที่มีความรู้ความสามารถเรื่องช่างไม้ด้วยเขาสร้างเครื่องมือเฉพาะขึ้นมาแล้วเขาทำไวโอลินขึ้นมาแล้วเราไปเจอเขาตอนปี32พอเจอเขาตอนปี2532ครับเรารู้สึกอยากจะทำขึ้นมาเลยทั้งนั้นที่เราก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการทำไวโอลินมาก่อนคนนั้นคือคนจุดประกายให้ผมเนี่ยต้องมาทำไวโอลิน
แล้วระหว่างนั้นเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องทำเพราะว่าเวลาเราคิดว่าเราจะทำแค่ปรับงานเฉยๆให้มันเฮ้ยเราทำได้นะแค่นั้นเองเพราะในเมืองไทยมันไม่มีนะฮะคนปรับซ่อมเซตสร้างไม่มีมีแต่คนขายแล้วก็จะใช้เวลาจะใช้ไวโอลินดีๆสักตัวต้องไปซื้อต่างประเทศหมดกันเป็นครึ่งๆล้านก็เลยคิดจะทำขึ้นมาก็พยายามทำจากปี32ทำไปโยนทิ้งไปเผาไปเป็นเข่งๆนะครับไวโอลินเนี่ยระหว่างนั้นคือรายได้ได้จากเฟอร์นิเจอร์นะฮะพอฟองสบู่แตกเรียบร้อยปั๊บนั่นแหละเราถึงหยิบเอางานตัวนี้เป็นไม้สุดท้ายของชีวิตนี่คุณพ่อก็ทำด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะอ๋อทำมานานแล้วฮะกี่ปีแล้วถ้านับปีนี้ก็ครบ24ปี24ปีเหรอคุณพ่อครับจริงๆเนี่ย24ปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราทำไปลองผิดลองถูกนะอยู่14ปีทำไปทิ้งไปเผาไป14ปีมาทำเป็นจริงเป็นจังแล้วก็มีคนเอาผลงานเราไปใช้ก็10ปีเนี่ยครบรอบเมื่อวันที่8เมษาแต่ละตัวนี่ใช้เวลาทำนานอยู่ที่ภาวะอารมณ์ของเราถ้าเราไม่สบายใจหรือเรามีปัญหาก็มันก็ทำงานไม่ลื่นเพราะเราจะไม่ทำงานแบบตามออเดอร์นะหมายความว่ามีใครมาสั่งให้เราทำอย่างงู้นอย่างนี้เราจะไม่ทำเราทำตามใจเราจะมีกินไม่มีกินไม่สนใจตัวที่ทำนานที่สุดที่แบบว่าตัวที่ทำนานที่สุดอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีฮะประมาณ 6-8 เดือนนานนะแล้วตัวที่ไวที่สุดก็คือ3วันโอ้โห3วันเอง3วันคือไม่กินไม่นอนเพราะเรามีอารมณ์อยากจะทำไวลินตัวนี้ให้ได้ตามโจทย์ที่เราตั้งไว้ในใจผมเคยเห็นช่างทำไวโอลินบางคนก็ทำออกมาแบบเดียวกันบล็อกเดียวกันหมดเลยหลายๆตัวครับที่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมไม่เป็นฮะที่บอกไปอันนี้เขียนกอไก่สองหนมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าพิมพ์ในกดเข้าไปเท่าไหร่มันจะเหมือนกันอันนี้ง่ายๆเลยก็คือว่าเราแฮนด์เมดมาสเตอร์พรีสแล้วไม่ได้เป็นคอลเลกชันด้วยถ้ามาสเตอร์พีซคอลเลกชันมาจะออกมาเป็นซีรีส์ในซีรีส์นี้จะเหมือนกันหมดเลย10ตัวคุณมีซีรีส์นี้หรือยังนี่เข้าไปสะสมแต่ของเราเนี่ยแฮนด์เมดมาสเตอร์พีซที่บอกว่าจะต้องมาต้องมาก่อนต้องมาต้องมาเลยครับไม่ใช่พิซซ่าโทรสั่งไม่ได้สั่งซื้อหรือว่าอะไรโทรไม่ได้ให้คนอื่นมาซื้อแทนไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาเจ้าตัวมาซื้อนี่คือสิ่งนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าแตกต่างจากคนอื่นที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีอารมณ์ร่วมใช่ฮะใช่ใช่มีศิลปะจะดูหน้าคนที่รักของเราเพราะอาชีพของเราคืออาชีพสร้างของรักให้กับคนอื่นครับนะฮะเวลาเขาประสบความสำเร็จนะฮะเขาลงจากเวทีมาคนตบมือให้เขาเนี่ยพอเขาหยิบไวโอลินขึ้นมาเขาจะนึกถึงหน้าเราก่อนของที่เราผลิตเองครับเราเห็นแล้วว่าข้างนอกเขาขายราคาอะไรอย่างนั้นนะครับหลักพันจนถึงหลักล้านอย่างที่บอกไปครับในส่วนของเราเองฮะราคานี้เราตั้งยังไงบ้างตอนนี้ผมก็เลยตั้งราคาล่างสุดไว้ที่ 50,000 บาทนะฮะล่างสุดแล้วหลังจากนั้นอ่ะเข้ามาแล้วมาบอกว่ามีงบประมาณเท่าไหร่แล้วจะสร้างให้แต่คุณจะได้ไวโอลินคูณ20เท่าของคุณไปในราคาที่คุณสั่งเพราะมีตัวเดียวใช่แล้วที่สำคัญก็คือว่าไวโอลินแต่ละตัวที่คุณได้ไปเนี่ยคุณสามารถเอามาเล่นให้มาโซโล่ให้ผมดูแล้วผมก็จะเปลี่ยนให้คุณก็ได้ถ้าผมชอบคุณมีอย่างนั้นด้วยนะมีฮะมีหลายคนมาถึงชอบคุณเล่นเก่งขึ้นคุณรักของเราคุณซื้อไป 40,000 บาทเมื่อปี2551 5ปีผ่านไปคุณมาเล่นให้เราดูเราบอกคุณเอา 120,000 ไปเอา 40,000 เก็บไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วรับประกันตลอดชีพหมายความว่าคุณเดินเข้าออกได้โดยที่คุณไม่ต้องเสียอะไรเลยครับเราย้อนกลับได้ไหมฮะว่าใครเป็นคนซื้อเราบ้างอันนี้บันทึกไว้หมดฮะจริงเหรอฮะตั้งแต่หมายเลข1มาเลยจนถึงปัจจุบันนี้แล้วรู้ด้วยว่าหมายเลขอะไรเอาไปใช้งานอะไรเสียงอย่างไหนเสียงแบบไหนแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่กับใครโหรู้ขนาดนั้นเลยฮะหมายเลข1จำได้ไหมว่าหมายเลข1อันนี้เรามันเป็นตัวครูเราจะไม่ขายมันจะครบรอบ10ปีก็คือวันที่8ที่ผ่านมาก็คือ8เมษาพอจะมีที่เห็นไหมได้ครับ
หมายเลขนึงแต่ว่าหมายเลขหนึ่งนะหมายเลขหนึ่งโอ้โหครบรอบ10ปีแต่ว่าหมายเลขหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้เซตอัพเพราะว่านี่เป็นตัวครูเลยนะตัวครูเลยครับหมายเลขหนึ่งครับผู้ชมแล้วพอหมายเลข2ฮะเราจำได้ไหมหมายเลข2คุณวันฉัตรพดุงรัตน์มาซื้อไปเมื่อวันที่20มกราคมปี47ตอน2ทุ่มครึ่งมี2ทุ่มครึ่งด้วยเราได้ขนาดนั้นนะฮะสมมุติว่าผมเป็นคนหนึ่งที่จะมาสั่งคุณพ่อ100ตัวได้ไหมไม่ทำครับไม่ทำเลยไม่ทำต้องสั่งทีละตัวเพราะว่าเรารู้ว่าถ้า100ตัวเนี่ยต้องเอาไปขายไม่มีใครเก็บไว้ครับเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงนี่ก็เลยเป็นธุรกิจหนึ่งที่อาจจะฉีกจากธุรกิจอื่นๆเพราะธุรกิจอื่นทำเพื่อการค้าอย่างเดียวนะแต่อันนี้ทำตัวต่อตัวแล้วก็มีตัวเดียวในโลกเท่านั้นเองอย่างตัวที่ถืออยู่นี่หมายเลข136 136ครับอีกกี่วันเขามารับอีก5วันฮะน้องม.2นะครับเขาจะมารับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รออีกนิดนึงแล้วกันนะอีก5วันตัวนี้ก็จะเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวมาสเตอร์พีซของน้องม.2ที่ว่านี้นะครับอย่างนี้ไม่รบกวนแล้วฮะเพราะว่าโอ้อีก5วันเท่านั้นเองเดี๋ยวจะต้องขึ้นเป็นรูปแล้วก็ต้องเล่นได้จริงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับคุณพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับลิปซิงใช่ไหมเมื่อกี้ก็สีลิปซิงสีแต่ออกมาเป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้นะอ๋อแต่ว่าแบบว่าใส่มิวสิกเข้าไปโอ้เสียหมดโอ้อุตส่าห์ทำท่าไว้อย่างดีเพราะว่าบางช่วงจังหวะมันไม่เข้ากันไงแล้วก็เป็นอะไรที่มันน่าสนใจอย่างหนึ่งว่าถ้าหากว่าคุณธนวรรณอยากได้ไวโอลินสักตัวหนึ่งคุณจะมาฝากผมซื้อไม่ได้นะหรือว่าจะฝากใครไปซื้อไม่ได้คือของเลสลีย์เนี่ยเขาจะต้องให้เราเนี่ยไปหาเขาถึงที่บ้านเลยต้องไปหาถึงที่บ้านแล้วก็ต้องไปออกแบบเองอะไรเองด้วยคือไปบอกเขาบอกว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างไปเรียนไปเล่นคอนเสิร์ตเอาไปเล่นดนตรีเขาจะออกแบบให้เรานะฮะแล้วก็คือจะทำตัวเดียวในโลกนะฮะคือคุณธนวรรณได้ไวโอลินตัวที่ได้มาเนี่ยจะไม่เหมือนใครแน่นอนก็ถือว่าไอเดียดีๆนะสำหรับใครที่อยากได้ไวโอลินก็ติดต่อได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดู IT Refresh กันค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ